งานใหญ่จัดเต็มระบบเอเชียแข่งแบบใหม่เล่นข้ามปีโอ้โหยาวสุดๆบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแบ่งโถอยู่โถ1ในขณะที่แบงคอกถ้าหากผ่านเข้าไปได้อยู่ในโถ2บอลเอเชียงานนี้ไม่ง่ายสำหรับทีมแชมป์บุรีรัมย์ส่วนแบงคอกถึงชีวิตเจอแชมป์เจลีกกับเคลีกโอ้โหส่วนบอลไทยได้ผู้สนับสนุนครบทุกลีกรอแถลงอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศราคาดูบอลไทยแพ็คไม่แพงอย่างที่คิดส่วนลีกพัฒนาทีมส่งต่อทีมชาติไทยหรือสโมสรชุดใหญ่ U23 ล่าสุดมีถอนทีมอีกแล้วอ้าวเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับมาดูกันที่ศึกฟุตบอลไทยลีกของบ้านเรากันนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะคิกออฟกันแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็งวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากจบโอลิมปิกเนี่ยเราคงจะได้ดูฟุตบอลไทยอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีเสียงกระซิบออกมาแล้วนะครับว่าไทยลีก1เนี่ยก็ผู้สนับสนุนก็เป็นทางด้านของรีโบเช่นเคยนะครับแต่ไทยลีก2นี่แหมจะเป็นใครไปได้แหละครับก็อาจจะเป็นเมืองไทยประกันภัยนั่นเองนะครับก็เข้ามาช่วยกันอุ้มไปก่อนนะครับสำหรับบอลไทยแต่ว่าสุดท้ายแล้วระยะยาวคงจะต้องดูว่าใครคือสปอนเซอร์ที่แท้จริงนั่นเองนะครับแล้วก็ไทยลีก3เนี่ยได้ PTT นะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับรอยืนยันอย่างเป็นทางการถึงแม้ว่าจะมีสปอนเซอร์แล้วถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาสนับสนุนแล้วแต่ตัวเลขมันยังไม่ได้ตรงนี้เนี่ยช่วยกันไปก่อนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นการที่อาศัยคอนเน็กชันของสมาคมแล้วก็ในสมาคมแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันฉุกระหุกกันพอสมควรนะครับแต่เอาล่ะถ้ามันเป็นไปได้ด้วยดีนะครับมูลค่าบอลไทยจากที่มันกลายเป็นศูนย์จากพันกลายเป็นศูนย์มันคงจะต้องไต่เต้ากันขึ้นไปใหม่ยังไงก็คงจะต้องช่วยกันต่อไปนั่นเองนะครับในเรื่องของการสนับสนุนฟุตบอลไทยของเรานะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยนั่นคือเรื่องของอุทัยธานีครับหรือว่าลีก U23 ของเราเนี่ยตอนแรกก็หมายมั่นปั้นมือว่าอันเนี้ยมันจะเป็นลีกของชาตินะครับต่างประเทศมันจะมีลีกสำรองลีก U21ลีก U17 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บ้านเราอ่ะมันไม่มีลีกของสโมสรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาเลยจัดตั้งนะครับเพื่อที่จะให้สโมสรหลายๆสโมสรเนี่ยมามีชุด U23 นะครับแต่เอาจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นชุดสำรองที่ให้เด็กเล่นก็ได้หรือเปล่าหรือว่าคนที่อายุเกินแล้วเวลาที่บาดเจ็บไม่สามารถลงสนามได้มันจะต้องเล่นลีกนี้ได้ด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามแต่ว่าเอาแหละในเมื่อเขาคิดมาแล้วว่าเป็นลีก U23 เนี่ยแต่มันไม่ค่อยตอบโจทย์ของหลายๆสโมสรเขาก็เลยไม่ค่อยส่งกันมาหรือไม่อย่างไรนะครับอ่ะแต่ตรงนี้เนี่ยก็ลุยและลุยเป็นลุยนะครับแต่ว่ามีคนถอนไงก็คืออุทัยก่อนหน้านี้ก็มีหลายทีมถอนไปนะครับ BG ก็ไม่ได้ส่งนะครับมันก็ต้องดูแหละครับว่าตอนนี้มันเหลือ9ทีมนะครับมีใครบ้างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการท่าเรือทรูแบงคอกชลบุรีหนองบัวสิงห์เชียงรายระยองสุพรรณบุรีแล้วก็พัทยายูไนเต็ดนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นตัวเลือกทั้งหมด9ทีมนั่นเองนะครับที่จะขับเคี่ยวกันจะเล่นกี่แมตช์นะครับเย่าเยือนจะพอไหมหรือว่ากำลังพอดีอันนี้ก็ต้องตัดสินใจนะครับว่าการแข่งขันใน U23 จะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับตามที่กำหนดเอาไว้แต่ว่าควรจะมีนะอ่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของเลขาธิการสมาคมลูกหนังของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคุณพาทิตย์ยังต้องอยู่ต่อไปนะครับหรือว่าบิ๊กโจเพราะว่ายังเป็นปริศนาอยู่หรือว่ายังไม่รู้ว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งนี้กันแน่หลังจากที่เสียเซฟสุทธิพันธ์วันวินเวทเนี่ยเขาก็ไม่มาแล้วนะครับเพราะว่าไม่อยากมีความบาดหมางนะครับหรือว่าผิดใจกับใครนะฮะหรือว่ามันมีคนนู้นอยากได้แบบนี้คนนี้อยากได้แบบนั้นต้องเป็นผู้ประสาน10ทิศซึ่งโดยเวลานี้เนี่ยบิ๊กโจภาทิตย์สุวพงศ์ยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิมแต่ก็ไม่รู้จะอีกยาวนานแค่ไหนนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยอีก1เดือนแต่เจ้าตัวก็คงไม่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระแบบยาวๆกับมาดามหรอกครับเพราะว่าเห็นได้มีข่าวหรือว่ามีงานใหญ่รออยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับ AFC หรือไม่นั่นเองนะครับอ่ะแต่ก็ต้องบอกแล้วครับว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาก็แล้วแต่รับประกันได้เลยครับว่างานหนักแน่นอนครับเรามาต่อกันที่ค่าลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการในการซื้อแพ็กเกจดูบอลไทยนะครับตอนนี้เนี่ยรู้แล้วนะครับว่าเท่าไหร่นะครับ
ก็ถ้าใครเนี่ยจะดูบอลไทยนะครับถ้าเสียเป็นรายเดือนเนี่ยเป็นลูกค้า True อยู่แล้วหรือว่า Dtac เนี่ย149บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ทั้งฤดูกาลเนี่ย 1,299 บาทนะครับส่วนลูกค้าทั่วไปเนี่ย 1,099 บาททั้งฤดูกาล 1,799 บาทนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็ไปหาดูกันได้นะสมัครกันได้นะครับยังไงช่วยอุดหนุนบอลไทยกันด้วยนะครับส่วนเรามาดูกันที่การแข่งขัน FC Champions League เนี่ยนะครับเรามาติดตามการแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยเขาเอามาลงไว้นะครับเขาก็บอกว่า FC Champions League Elite ฤดูกาลนี้นะครับโซนตะวันออกเนี่ยอัปเดตแบ่งโถกันอีกรอบนึงนะครับซึ่งพี่เขาลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ครับได้มีการปรับรูปแบบการแข่งขันฟุตบอลสโมสรเอเชียในรูปแบบใหม่ในฤดูกาลนี้แบ่งเป็น3ถ้วย3ระดับอย่างที่เราได้ไล่เรียงกันไปแล้วเนี่ยนะครับ ACL Elite เป็นถ้วยใหญ่สุดเทียร์1นะเป็นเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ระบบการแข่งขันมาจาก AFC Champions League เดิมเฉพาะลีกอันดับ 1-6 ของแต่ละโซนนะครับมีทั้งหมด24ทีมจาก12ประเทศก็โซนตะวันตก12ทีมจาก6ประเทศโซนตะวันออก12ทีมจาก6ประเทศเช่นเดียวกันไทยสามารถทำคะแนนย้อนหลัง8ปีอยู่ที่8ของเอเชียที่4ของฝั่งตะวันออกไทยลีกเนี่ยได้โควต้าแข่งขัน 1-1 เพลย์ออฟนะครับทีมที่เพลย์ออฟแพ้จะได้ไปเล่น AFCChampions League 2นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีทางด้านของการท่าเรือแล้วก็เมืองทองรออยู่แล้วนั่นเองนะครับส่วนแบงคอกก็ต้องมาดูว่าจะไปเล่นที่ถ้วยไหนนะครับเพราะว่ามีการเพลย์ออฟนั่นเองระบบการแข่งขันรอบแรกเรียกว่าระบบ League Stage นะครับไม่มีการแบ่งกลุ่มการจับฉลากคู่แข่งขันจะแบ่งเป็น2โถละ6ทีมโถ1เนี่ยจะมีแชมป์ลีกของแต่ละประเทศแต่ละทีมจะแข่งทีมละ8นัดเลยนะครับเหย้า4เยือน4นั่นเองนะครับเจอทีมไม่ซ้ำกันอันนี้ยากแน่ๆนะครับซึ่งแต่ละทีมเนี่ยถ้าเรามาดูกันโถ1ก็จะมีวิสเซลโกเบอุนซานฮุนไดแชมป์เคลีกแชมป์เจลีกนะครับเซี่ยงไฮ้พอร์ตแชมป์ไชนีสลีกบุรีรัมย์แชมป์ไทยลีกนะครับเซนทันโคสต์มารินอสแชมป์เอลีกของออสเตรเลียนะครับยาโฮดารุนตาซิมแชมป์มาเลเซียลีกนะครับนี่ยังไม่รวมกันโดนโทษแบนหรืออะไรที่ยังไม่ได้ประกาศออกมาเนี่ยนะครับคาวาซากิฟอนตาเร่อยู่ในโถ2นะครับแชมป์ถ้วยจักรพรรดินะครับแล้วก็โปฮังแชมป์ FA ครับนะครับโถ2นะโยโกฮาม่า F มารินอสรองแชมป์เจลีกกวางจูยูไนเต็ดอันดับ3เคลีกนะครับแล้วก็เซี่ยงไฮ้เซินหัวแชมป์ FA ครับนะครับแล้วก็ทางด้านของซานตงหรือว่าทรูแบงคอกจะเล่นกันในฐานะทีมผู้ชนะจากเพลย์ออฟนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าแบ่งโถกันชัดเจนนะครับอย่างที่บอกครับแต่ละทีมเนี่ยจะไม่สามารถเจอทีมจากชาติเดียวกันได้ถ้าแบงคอกผ่านเข้าไปได้ต้องเจอกับวิสเซลโกเบแชมป์เจลีกและอุนซานฮุนไดแชมป์เคลีกแน่นอนเพราะญี่ปุ่นเกาหลีใต้จะไม่เจอทีมชาติเดียวกันในโถ2นั่นเองนะครับส่วนบุรีรัมย์มีโอกาสเจอทุกทีมยกเว้นแบงคอกนะฮะคัดเอา8ทีมที่ผลงานดีที่สุดแข่งต่อในรอบน็อกเอาท์แล้วก็แยกโซนกันไปนะครับรอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายแข่งแบบเย่าเยือนนะฮะรอบสุดท้ายซึ่งประกอบไปด้วย8ทีมรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะเล่นแบบนัดเดียวที่ซาอุดิอาระเบียนะครับทีมชนะทัวร์นาเมนต์จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน FIFA Intercontinental Cup 2025และ FIFA Cup World Cup 2029ทีมชนะเลิศได้เงินรางวัลประมาณ440ล้านบาทนะครับใช้นักเตะต่างชาติลงสนามได้ไม่จำกัดไม่มีการกำหนดจำนวนโอ้สุดยอดนะครับรอบเพลย์ออฟนะครับ13สิงหาคมนี้จะเล่นกันนะครับนั่นก็คือทางด้านของแบงคอกแล้วก็ทางด้านทีมจากจีนซันตงนะครับเล่นกันที่จีนนะครับแล้วก็จับฉลากรอบลีกสเตจ16สิงหาคมนะครับแข่งรอบลีกสเตจ16กันยาจนยาวไปถึง16กุมภาพันธ์ปีหน้ารอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายแข่งกัน3ถึง12มีนาคมปีหน้าและรอบ8ทีมถึงรอบชิง25เมษายนถึง4พฤษภาคม2025ที่ซาอุนั่นเองนะครับและก็สรุปครับเงินรางวัลทุกทีมที่เข้าร่วมกันแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มจะได้เงิน800,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 28.5 ล้านบาทไม่รวมค่าเดินทางนะครับเข้ารอบ16ทีมได้7ล้านเข้ารอบ8ได้14ล้านเข้ารอบ4ได้21ล้านและรองแชมป์รับเพิ่มอีก142ล้านบาทและถ้าเป็นแชมป์รับเพิ่มอีก356ล้านบาท
รวมแล้วแชมป์จะรับเงินรางวัลไม่ต่ำกว่า427ล้านบาทกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือข้อมูลนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทางเพจข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยนั่นเองนะครับอ่ะถ้าหากว่าอยากติดตามกันสามารถติดตามได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ